รวมความน่ารักความอบอุ่นความแบ่งปันของคาเล่และพี่จองกับน้องหมาน้องแมวนาทีนี้นะครับไม่มีใครจะได้รับความนิยมมากเท่ากับคาเล่และพี่จองนะฮะสองหนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่ได้ใจแฟนคนไทยไปทั้งประเทศโดยล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็เตรียมขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยไม่รับค่าตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับความน่ารักและความสนุกสนานไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วแต่เขาทั้งคู่นะครับก็ยังมีพลังและกำลังใจนะครับที่ส่งให้สัตว์น้อยน่ารักอยู่เสมอด้วยภารกิจการให้อาหารสัตว์ที่ตัวเองพกมาด้วยนะครับระหว่างเดินทางให้กับน้องหมาน้องแมวน้องช้างน้องลิงเป็นต้นนะฮะและสำหรับคลิปนี้นะครับแอดรวบรวมความน่ารักความอบอุ่นและความแบ่งปันของทั้งคู่ที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานในระหว่างการเดินทางแต่บ่งบอกถึงตัวตนความเอื้ออาทรและความแบ่งปันที่พวกเขามอบให้จึงไม่น่าแปลกใจนะฮะว่าทำไมคนไทยทั้งประเทศจึงหลงรักคาเล่และพี่จ่องได้มากขนาดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ